ไรที่พี่ควรรู้มากกว่านี้ไหมคือคนมันเยอะมากค่ะไหนจะญาติฝ่ายเราไหนจะคนนั้นคนนี้เราเองเมื่อถึงเวลาก็ต้องได้สิ่งที่ดีที่สุดก็เลยพี่สรุปสำนวนออกมาเรียบร้อยแล้วไม่ต้องห่วงแต่งแบบไทยหน้าก็ต้องดีกลับไปบ้านพักผ่อนให้เยอะหน้าของน้องนี่สวยแล้วดึงจุดเด่นของน้องออกมาน้องก็จะเด่นที่สุดในงานแต่งนี่เราไม่จำเป็นต้องแต่งหน้าให้แรงเดี๋ยวพี่ดูแลหน้าน้องให้นะกับเข้าสู่รายการนะครับนะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมด้วยนะครับตอนนี้วัดหมากเอียกนะที่เชียงรุ้งจังหวัดเชียงรายติดตามรับชมอยู่คุณสมานคนเล็มพระติดตามรับชมอยู่ด้วยนะฮะพี่หมวยก็ติดตามรับชมอยู่ตอนนี้นะครับต้องขอขอบคุณมากนะพี่นพคุณเกตพานนะครับคุณอาสมพงษ์สมวงนะคุณเจตสมเจตติดตามรับชมอยู่นะฮะเพื่อนเกื้อนะติดตามรับชมอยู่นะฮะพระอาจารย์เอกสิทธิ์มงคลนามาวงก็ติดตามรับชมอยู่นะครับพระสุตตะวชิโรภาสศรีนครก็ติดตามรับชมอยู่นะครับก็วันนี้นะก็เหมือนกับน้อมรำลึกถึงนะครับคุณของครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งที่ผมให้ความเคารพนั่นก็คือหลวงพ่อรวยปัสสาธิโกแห่งวัดตะโกนะครับบ้านภาชีนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อวานท่านได้ถึงแก่การมรณภาพไปเป็นที่เรียบร้อยเลยนะเสียใจมากนะว่าเมื่อคืนเนี่ยนอนตีสองกว่าไม่ได้อะไรหรอกคือแบบรู้สึกใจหายนะครับเพราะท่านคือพระที่มีคุณวันนี้เนี่ยเราเป็นลูกในนามที่เป็นลูกศิษย์เนี่ยต้องรู้จักคำว่ากตัญญูใช่ค่ะรู้จักคำว่ารู้คุณในสิ่งที่ท่านเคยเมตตากับเราเราก็ต้องไปช่วยงานของท่านนะครับเนี่ยฮะแล้วใครไปก็ได้นะใครไปร่วมงานก็ได้ไม่ได้ปิดกั้นอะไรนะคุณสกลติดตามรับชมอยู่นี่ศิษย์หลวงปู่ดุลนะครับคุณแสนแพรวดาวก็ติดตามรับชมอยู่ด้วยนะครับแพรวดาวคือพี่แอดบารมีขอพี่แอดบารมีเหรอแหมเลิศหรูเหลือเกินพี่แอดนะชื่อเนี่ยนะนะเอ้าเดี๋ยวไปดูเรื่องราวความเป็นมานะครับของหลวงพ่อรวยแห่งวัดตะโกนะครับไม่ยาวมากแต่ชัดเจนไปชมภาพไปชมพร้อมกันเลยนะคะหลวงพ่อรวยนั้นท่านมีนามเดิมว่าสำรวยนามสกุลสอนฤทธิ์ท่านเกิดเมื่อวันศุกร์เดือนอ้ายปีรกาตรงกับเดือนธันวาคมปีพ.ศ.2464ณบ้านตะโกหมู่ที่2ตำบลดอนย่านางอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยโยมบิดาของท่านชื่อนายมีโยมมารดาของท่านชื่อนางศิลาท่านมีพี่น้องร่วมท้องเดียวกันทั้งหมด8คนด้วยกันโดยท่านเป็นบุตรคนที่6ชีวิตของท่านในช่วงปฐมวัยนั้นก็เฉกเช่นกับเด็กทั่วไปที่มีครอบครัวประกอบอาชีพที่เรียกว่าเป็นกระดูกสันหลังของชาตินั่นก็คือการทำนาดังนั้นในสมัยที่ท่านยังเป็นเด็กอยู่ท่านต้องมีความลำบากในการช่วยเหลือพ่อแม่ในการทำนาและเลี้ยงวัวเลี้ยงกระบือไปตามกำลังที่พอจะทำได้จวบจนชีวิตของท่านผ่านพ้นไปถึง12ขวบท่านจึงมีโอกาสได้เข้ารับการศึกษาซึ่งในยุคนั้นการเรียนการสอนหนังสือของเด็กในต่างจังหวัดก็คงจะไม่พ้นการเรียนที่วัดซึ่งก็เป็นวัดที่อยู่ใกล้เคียงกับถิ่นฐานบ้านเกิดนั่นเองคือวัดตะโกซึ่งโรงเรียนประถมศึกษาของทางราชการยังไม่มีจึงต้องอาศัยพระภิกษุเป็นครูสอนให้การเรียนของท่านนั้นเป็นการเรียนที่เพียงให้อ่านออกเขียนได้จนกระทั่งเทียบเท่ากับการเรียนชั้นประถม4ชีวิตในการศึกษานั้นก็ควบคู่ไปกับการช่วยเหลือพ่อแม่ในการประกอบอาชีพทำนาจนเวลาผ่านผันไปได้4ปีอายุของท่านในตอนนั้นประมาณ16ปีด้วยความที่มีโอกาสได้ใกล้ชิดกับวัดวาอารามและพระภิกษุสามเณร
จึงได้มีโอกาสได้เรียนรู้ถึงพระธรรมคำสอนบ้างเรียนหนังสือวัดเรียนกับพระส่วนอาตมานี่ไม่ทั้งครูโรงเรียนไม่เคยสัมผัสกันได้อาจารย์ที่วัดนี้แหละท่านเป็นผู้เสียสละเกณฑ์เรียนนักเรียนในบ้านหมู่สองหมู่สามใกล้ๆกันนี่มาเรียนแล้วทีนี้พอนั่นแล้วก็ท่านก็ไปที่เมื่อก่อนนี่คนอำเภอนครอุทัยท่านก็ไปที่อำเภออุทัยก็ไปร้องเรียนกับนายอำเภอที่นี่เหมือนกันดานอยากจะจ้างโรงเรียนแล้วทางโน้นก็นายอำเภอนี่ก็จะถามว่าเมื่อสร้างโรงเรียนเราจะเอาสถานที่ไหนที่วัดนี้ก็ใช้ศาลาก็เกณฑ์ญาติโยมมาต่อโต๊ะให้เด็กนักเรียนเขียนหนังสือเป็นประมาณสัก 6-7 ปีดูจะได้นี่พออาจารย์ที่วัดนี้ท่านลาจิกขาบทไปแล้วก็อาตมาก็เลยกับครูโรงเรียนที่นี่ก็ยังเรียนยังสอนอยู่ในศาลาอยู่เป็นโรงเรียนประชาบาลอยู่ใช้ศาลาก็ไปที่เลขาของกระทรวงศึกษาหรืออะไรกันนะครับตอนนั้นท่านจอมพลแปลกท่านดำรงนายกรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีทำให้เด็กชายสำรวยเริ่มมีความรู้สึกที่อยากจะศึกษาให้เข้าถึงแก่นแท้ของธรรมะได้มากขึ้นอีกและครั้งนั้นเองที่ทำให้เด็กชายสำรวยบรรพชาเป็นสามเณรตอนอายุ16ปีโดยมีพระสมุบุญช่วยเจ้าอาวาสวัดตะโกเป็นพระอุปัชฌาย์เอาละครับชีวิตของเด็กชายสำรวยขณะนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงชีวิตเข้าสู่เส้นทางธรรมตั้งเราสั้นๆที่ทางทีมงานได้ทำไว้นะครับถวายนะครับเป็นการสักการะกับหลวงพ่อรวยวัตโกตรงนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับคุณอาวิชิตนะครับผู้ใหญ่ที่ผมให้ความเคารพมากเลยเป็นไอดอลของผมนะครับในตอนที่คิดจะทำรายการทีวีเนี่ยเพราะว่าคุณอาวิชิตเนี่ยเป็นคนทำรายการอันที่ภาพตะเกียที่ไปสัมภาษณ์หลวงพ่อรวยเนี่ยคนใส่เสื้อสีเทาค่ะคือเจ้าของรายการเปิดบันทึกตำนานที่ทางททบ5แล้วก็ต้องขอขอบคุณ YouTube ด้วยแล้วก็ทีมงานนะฮะทุกๆท่านเลยที่ร่วมกันคือก็พยายามทำให้มันดีที่สุดแล้วก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้รับรู้รู้ก็รู้จักง่ายที่สุดนะครับเนี่ยฮะครับก็เลยได้ภาพดีๆอย่างนี้มาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันเนี่ยฮะก็คือเราน้อมเรารู้ถึงหลวงพ่อรวยวัตโกถ้าเป็นพระที่ดีนะน่ารักนะพูดน้อยแต่คำพูดของท่านนั้นจะเป็นจริงเพราะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยเห็นแล้วท่านไม่ชอบท่านก็ถึงเลี่ยงที่จะไม่พูดที่จะพูดให้เพราะนั้นเนี่ยถ้าพูดแล้วเนี่ยมันเป็นไปตามนั้นแล้วท่านเป็นคนตรงพูดตรงด้วยนะตอนนั้นที่ผมทำเนี่ยให้กับเด็กผมก็ยังแบบหลวงพ่อเนี่ยจะชอบของที่ผมทำไหมนะอย่างเงี้ยในใจนะยังคุยกับพี่วินัยแล้วแกก็หอบน่ะของน่ะที่เราถวายอ่ะหลวงพ่อก็ปุ๊บแล้วก็รวบปุ๊บแล้วก็เดินไปข้างหลังเลยอ่ะเอาไปเก็บในห้องในกุฏิข้างในท่านเลยอ่ะเขาบอกว่าท่านคงไม่ชอบของมึงหรอกนะหิ้วไปขนาดนั้นอ่ะคือทำมาแสดงว่าท่านเนี่ยโปรดมากชอบมากตอนนั้นทำเขี้ยวเสือท่านดีใจมากท่านชอบมากแล้วเขี้ยวเสือทุกตัวนะคุณดูที่หน้าผากอ่ะฝังตะกุดทองคำใช้ตะกุดทองคำหมดนะแล้วก็ตัวเล็กๆน่ารักใส่ติดตัวเขี้ยวเสือนี่ทำมาจากอะไรคะเป็นเขี้ยวฮะเป็นเขี้ยวสัตว์นี่แหละแล้วก็กัดแกะมาเป็นรูปเสือครับผมเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยมาชมกันผมเหลือไว้แค่ใช้จ่ายกันในบ้านนะถ้าอยากได้นี่คุณวสินเนี่ยมีเข็มขัด2เส้นนะคุณกฤษดามีอย่างละ3ตัวนะสอบถามดูแล้วกันนะเอาไปเยอะมาก2คนเนี้ยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นแฟนคลับที่เชื่อกันแล้วเราก็บอกว่าอันนี้ดีจริงๆนะครับแล้วก็ใช้เถอะแล้วประสบการณ์เนี่ยมีมากแล้วผมใส่ดีอ่ะนะในช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าอยากจะได้อะไรดีๆเนี่ยใส่ติดตัวก็จะเอา
ของท่านเนี่ยใส่ติดตัวไว้นะครับนะวันนี้ไม่ได้ติดตัวมาให้ดูเพราะว่าเอาวัตถุมงคลตรงนี้มาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับตอนนี้คนชมเยอะเลยนะพระพามสังทองเสียงใสของผมนะฮะติดตามรับชมอยู่นะครับคุณกศิลานะเฮียอาทิตย์พระเครื่องอันนี้ลังหลวงพ่อปานวัดบางลำโพหลวงปู่ทวด97เยอะเฮียอาทิตย์เฮียอาทิตย์สวัสดีค่ะไม่เจอกันนานเลยนะคะเนี่ยนะจริงๆแล้วก็ลูกค้ามาตั้งแต่ยุคแรกๆแล้วก็คุณอาที่เป็นอาวุโสของผมนะในสายสื่อนะคุณอาสมศักดิ์สกุลตนาถครับสวัสดีครับอานะครับก็แข็งแรงนะครับอานะไม่ได้เจออาเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามีไม่น้อยกว่า3ปีแน่นอนไม่เจออาเลยนะจะเจออายังไงวะเนี่ยอธิบายไม่รู้จะตอบไม่ถูกอ่ะนะเพราะว่าไม่รู้อาเขาไปงานป่ะเดี๋ยวนี้นะผมก็ไม่ได้เข้างานนะอานะเข้างานประกวดอ่ะผมไม่ได้เข้าเลยนะครับส่วนพ่อพามสังทองผมเนี่ยผมเห็นแทบทุกวันนะทักแกไปทุกวันแกก็ส่งให้ผมทุกวันนะแกก็ดีนะน่ารักมากเลยเป็นพามที่มีคู่ชีวิตที่น่ารักที่สุดเลยไปไหนไปด้วยกันสวดเสกโอ้แกนี่สุดยอดเลยนะครับท่านนายกชัดชัยทีมกระจ่างนะครับอดีตนายกศิริชานะครับท่านก็ติดตามรับชมอยู่สวัสดีครับพี่ชัดชัยนะครับพี่แป้งของผมนะแล้วก็พี่ปีดาพรอ้วนศรีนะครับอันนี้สิทธิ์สายของลุงปู่เอี่ยมนะแล้วก็คุณน้องผมมาอีกแล้วโอนเนอร์เนี่ยนะชานิจะเป็นชานิเรื่อยเลยชานิพูดถูกแล้วนะพี่พูดถูกแล้วนะพี่ชานินะกฤษดามาหนุมานหลวงพ่อรวยมีกี่เนื้อครับมีอยู่เนื้อโลหะกับเนื้อผงอย่าง2 อย่างพอแล้วนะฮะแค่นั้นเองนะครับกฤษดาก็ตอนนั้นเขาร่วมบุญนะคุณรู้ป่ะว่าแทบจะไม่ได้เช่าเลยเฉพาะคนในแฟนคลับรายการเนี่ยช่วยกันก็ได้สำเร็จแล้วอ่ะน่าดีใจนะแล้วเสร็จแล้วก็ยกให้หลวงพ่อไปเลยค่ะง่ายๆแต่เดี๋ยวผมจะรื้อมาสัปดาห์หน้าเนี่ยมาแจกกัน10รางวัลนะฮะสำหรับคนที่ติดตามชมรายการสัปดาห์หน้าหนุมานรุ่นแรกของหลวงพ่อรวยวัตโกเป็นเนื้อผงนะครับจะมอบให้10ท่านนะครับเดี๋ยวไปลื้อให้ก่อนและก็ผมเนี่ยจะมอบให้เนี่ยไม่ใช่ให้แค่ตัวเดียวมีใครเขาเคยให้งี้ไหมผมจะให้คุณเป็นคู่2ตัวคือหนุมานนี่ให้เป็นคู่ให้เป็นคู่เลย2ตัวเลยเผื่อไปให้แฟนใส่ไปเลยให้ของเป็นคู่ก็ดีนะครับนะเพราะว่าบางคนบอกนี่เราถึงแล้วก็แจกนะแล้วก็นี่คุณอาที่ที่รักอะไรของผมเลยค่ะคุณอาไม้นิยมแสงสวัสดีครับคุณอานะติดตามรับชมหลานๆด้วยนะครับ คุณอาไม้เนี่ยเขาเป็นนักดนตรีนะอาวุโสเป็นนักวิจารณ์ค่ะนะอารมณ์แกสบายมากเลยแบบสุนทรีและลาตลอดแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ในวงแวดวงดนตรีลูกทุ่งที่น่ารักคนหนึ่งของผมนะครับแล้วก็รู้จักท่านมานานตั้งแต่สมัยที่ผมไปทำรายการที่ทีชาแนลย้อนหลังไปจากนี้10ปีทางโน้นอีกประมาณ3ก็เดี๋ยวดึกก่อนทีชาแนลที่คุณเหมือนกันเราได้ไปทำด้วยไหมเนี่ยไปผมมีเคยชวนกันไปฮะจริงเหรอนานนะที่ตรงไหนอะลงถ่ายที่101ลาดพร้าว101นานแล้วครับนะครับคือทำงานกันจนแบบจำไม่ได้อาจารย์โกมินมูลักติดตามรับชมอยู่นะครับแล้วก็คุณยุพากันตะเนศติดตามรับชมอยู่นะครับเอ้านะเพื่อนๆหลายๆคนติดตามรับชมอยู่นะครับก็ช่วยกันแล้วกันวันนี้เนี่ยมันผมมีงานบุญให้คุณน่ะนะก็คือเมื่อวานนี้หลวงผมศิษยานุศิษย์ก็เสียใจไปแล้วนะครับก็คือหลวงพ่อรวยวัตโกนะครับเทพเจ้าแห่งบ้านภาชีท่านได้ถึงแก่การมรณภาพไปผมก็เป็นลูกศิษย์คนหนึ่งนะครับก็ระลึกถึงคุณท่านเสมอนะครับก็เปิดวันนี้เนี่ยให้ร่วมบุญกันนะครับก็คือกุมารทองรุ่นแรกผมคือผมให้เองอ่ะใช่ค่ะคือราคานี้จริงๆไปเช่าข้างนอกมันไม่ได้อยู่แล้วนะให้กุมารทองรุ่นแรกกับไก่ฟ้าลอยเงินลอยทองซึ่งผมเป็นคนดีไซน์ไก่ฟ้าลอยเงินลอยทองเนี่ยมันมีศาสตร์ใช้ด้วยนะครับไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนสิเราก็ไม่รู้อ่ะคนเนี่ยอยากรู้มากเลยเนี่ยที่เห็นคู่นี้นะผมมอบให้นะครับ800บาทนะครับแต่คุณแอดเข้ามาในแอดไลน์168ลาดาโกสินนะครับสั่งในนี้ฮะผมมีโควต้าให้ทั้งหมด30ชุดนะครับชุดละ800บาทผมพร้อมส่งให้ร่วมบุญกันนะครับก็จะทำในนามรายการนะครับจับกระแสพระนะครับถวายให้กับหลวงพ่อรวยเพราะว่าเดี๋ยวชื่อมันยาวไปมันทำไม่ได้นะครับไอ้ที่เขียนชื่อคนทุกคนมันยากเล่าเรื่องนี้ให้มดฟังหน่อยสิว่าไก่เนี่ยนะเขาทำไมยังไงอะไรอย่างเงี้ยไก่นี้นะครับก็ขออนุญาตว่าผมหยิบมาไม่เลือกนะจะได้สภาพไหนก็จะตามนั้นเลยคือสีเดิมเขาถ้ามันกระดำกระด่างนิดหน่อยก็คือมันไปตามธรรมชาตินะผมขออนุญาตว่าไม่ต้องเลือกนะคือไก่เนี่ยนะข้างหน้าเนี่ยมันจะมีอักษรจีนนะชื่อคำว่าฮกและเฮงนะของตัวเมียจะใช้คำว่าฮกตัวผู้จะใช้คำว่าเฮงตรงนี้นะแล้วเสร็จแล้วอักษรเนี่ยถ้าคุณหันหน้าอักษรเนี่ยแล้วคุณอ่านอักษรคือคุณเข้าใจอ่านข้างหน้าเนี่ยอ่านเลยนะว่าฮกเฮงเนี่ยคุณจะดูเลยจะเป็นตัวผู้เนี่ยดูแลตัวเมียและถ้าคุณเอาหนังสือมากบกันนะมาชนกันแล้วคุณดูหน้าไก่เนี่ยโดนกันเนี่ยจะเป็นตัวเมียดูแลตัวผู้คือมันดูแลซึ่งกันและกันนี่คือศาสตร์เสร็จแล้วเนี่ยคุณดูใต้ฐานเนี่ยจะเป็นรูปเหรียญรูปเหรียญจีน
สองเหรียญพอคุณเอาหนังสือจีนมาประกบกันเนี่ยที่บอกว่าตัวเมียดูแลตัวผู้เนี่ยจะเป็นอินฟินิตี้ทันทีแล้วคุณจะขีดกันไม่รู้จบในช่องหลังเนี่ยเป็นอินฟินิตี้เห็นไหมฮะแต่ถ้าแยกกันเหมือนเหรียญไหมแล้วเดี๋ยวไม่ต้องฟิตนะนี่ให้ดูนะนี่ฮะเป็นอินฟินิตี้แล้วแยกกันจะคล้ายๆกับเหรียญเงินจีนอ่ะเรามาคล้ายๆอย่างนี้แล้วก็เนี่ยฮะเอาตัวหนังสือเนี่ยชนกันประกบกันเนี่ยไก่เนี่ยมันจะเป็นตัวเมียดูแลตัวผู้คือไก่เนี่ยหันหน้ามองตัวผู้แต่พอคุณหันตามหนังสือเนี่ยนะหน้าตรงเนี่ยต่อหน้านะหน้าตรงเนี่ยเวลาหันมาปุ๊บจะเป็นตัวผู้ดูแลตัวเมียศาสตร์ประมาณนี้ข้างหน้าหนังสือที่คุณเห็นภาษาจีนคือคำว่าฮกและคำว่าเฮงนะครับนี่ฮะแล้วก็มีอักขระตรงนี้ให้เห็นนะครับว่ามีความเป็นมาอย่างไรแล้วก็มีโค้ดต่อกันปอมไปด้วยข้างหน้านะครับตรงนี้นะแล้วตรงพื้นไก่ข้างในเนี่ยเนี่ยให้ดูเนี่ยพื้นไก่ไหมเห็นขีดๆตรงนี้ไหมข้างในเนี่ยจะเป็นรูปเหรียญฮะเป็นรูปเหรียญอยู่นะครับเป็นรูปเหรียญอยู่คือไก่ยืนอยู่บนเหรียญบนกองเงินเนี่ยที่เขาวางเรียงเป็นตั้งอยู่เนี่ยเนี่ยชุดนี้เนี่ยนะเราผมมีโควต้าเนี่ยทั้งหมดเนี่ย30ชุดนะครับจะนำเงินทั้งหมดเนี่ยถวายให้กับวัตโกนะครับในลำดับที่ต่อไปที่ผมจะเดินทางไปกราบสรีระของหลวงพ่อนะครับนะที่วัตโกนะครับตอนนี้พี่สมพรมีเครือติดตามรับชมอยู่คุณจรูนโกนะครับแล้วก็กราบรัศการนะครับท่านเจ้าคุณโกมินด้วยติดตามรับชมอยู่นานๆพระอาจารย์ผมจะมาติดตามรับชมตอนนี้นะวันที่เท่าไหร่นะคะวันที่5ที่วัดสัมพันธวงศ์มีงานเดี๋ยวก็จะไปด้วยก็จะคงเข้าไปกราบพระอาจารย์ด้วยทีเดียวเลยนะครับนะฮะก็ร่วมงานบุญกันตรงนี้นะครับผมมีโควต้าอยู่30ชุดนะครับเข้าไปในแอดไลน์168รัตนโกสินทร์นะครับก็จะมอบให้เนี่ยเป็นพญาไก่ฟ้ารวยเงินรวยทองปี2555แล้วก็ตุ๊กตาทองหรือว่ากุมารทองรุ่นแรกของหลวงพ่อรวยวัตโกเน็บคู่ไปให้เลยนะฮะ2ชิ้นนี้800บาททำบุญโดยไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นมีโควต้าให้ทั้งหมด30ชุดนะครับก็มาอยู่ด้วยกันหลายชุดจะครบไม่ครบประการใดก็เท่านี้แหละจัดให้เท่านี้นะครับแล้วก็ใครที่ร่วมบุญด้วยก็นะส่วนนึงอย่างเนี้ยผมก็จัดเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งด้วยแล้วก็ส่วนนึงก็จะนำไปทำบุญด้วยนะครับตรงนี้นะฮะก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านเลยนะครับคุณลิชแมนทามันก่อนนี้ก็เจอกันที่ห้างสวนกันพอดีนะฮะตอนทักทายกันเพิ่งเจอหน้ากันครั้งแรกผมเพราะผมไม่ได้เห็นหน้าเขาไงนะก็เป็นน้องคนนึงที่น่ารักเหมือนกันนะน่ารักด้วยนะครับก็ถ้ามีโอกาสร่วมบุญกันก็อยากจะชวนไปด้วยนะถ้าลิชแมนทามเนี่ยว่างนะวันที่5เนี่ยไปร่วมบุญกันที่วัดสัมพันธวงศ์นะก็วันนั้นก็จะมีสมเด็จพระสังฆราชนะจะเสด็จมานั่งโปรดทานจิตนะครับมอบให้กับจุดเทียนชัยเหรอฮะจุดเทียนชัยค่ะนะครับกับวัตถุมงคลที่จะถวายให้กับพระท่านเจ้าคุณสมเด็จพระมหาวีระวงศ์นะครับซึ่งจะมีพระชนมายุมีอายุครบ100ปีนะครับค่ะก็ชวนกันไปงานบุญงานที่ไหนของใครทำดีทั้งนั้นอันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณมากๆเลยเอ้ามาเข้าสู่รายการของเราดีกว่ายังไม่ทันวิทยาสวนป่าทิพย์หลวงพ่อจำเนียนเปิดได้ไหมเปิดไม่ได้นี่เปิดไม่ได้แม้มันแห้งไปเรื่องมันเป็นอย่างนี้มดโทรหาพี่วิทย์เรื่องอะไรสักอย่างอะไรเนี้ยแหละ เรื่องจองพื้นที่ที่เราจะไปงานพิธีที่ศาลหลักเมืองใช่ไหมคะเสร็จแล้วพี่เจษดาชวนใช่ไหมโทรมาคุณมดเนี่ยจะเข้ามากราบก็ติดงานอยู่ไงก็เลยบอกว่ามดมันไปไม่ได้งานอยู่ใช่มดติดงานอยู่เรายังไปไม่ได้คงต้องเป็นโอกาสหน้าใช่เพราะว่าแม่ออนให้ชวนมดไปด้วยนะครับก็ไปร่วมงานบุญกันซึ่งงานบุญเนี่ยเดี๋ยวเร็วๆนี้กำลังจะเกิดขึ้นแล้วจะสานต่อไปเพราะว่าวันก่อนผมไปกราบหลวงพ่อจำเนียนวัดถ้ำเสือที่มาที่สวนธรรมสวนป่าสวนธรรมนะสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าทิพย์แสงธรรมมงคลมงคลแสงธรรมโอ้ชื่อมันยาวนะแต่ที่นี่ดีมากนะซึ่งอันนี้บริหารงานโดยคุณแม่ออนแห่งสิริคุณนะครับแล้วก็คุณชื่อเนียเบนเบนชื่อฝรั่งหน่อยแต่น่ารักพี่พล่าครับผมพล่านะน่ารักมากสองท่านนี้น่ารักมากเลยแล้วก็ดีกับผมมากเลยแล้วก็พี่พลพี่มนชัยหลายๆท่านนะและโดยเฉพาะนะครับคุณพ่อจำเนียนหรือหลวงพ่อจำเนียนเนี่ยนะครับท่านก็เมตตามากผมภาพถ่ายอยู่นี่ไม่อยากเอาให้ดูนะไม่รู้เดี๋ยวจะใกล้ชิดเกินไปหรือเปล่านะเดี๋ยวจะหาว่าอย่างนี้คือหลวงพ่อเนี่ยเขามีเจตจำนงจะให้สร้างศาลากุฏิของท่านเนี่ยเป็นที่พักสงฆ์เนี่ยไว้ที่สวนธรรมแห่งนี้นะครับผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะพยายามหาทางช่วยปกติหลวงพ่อเนี่ยท่านจะอยู่ที่ไหนอะคะอยู่ที่ต่างประเทศไปมาตลอดไม่เคยว่างเลยเพราะว่าคิวนิมนต์ยาวมากนะครับยาวจริงๆนะครับนี่ฮะก็ได้พ่อบอกจำได้จำเองได้นานแล้วโอ้โหก็ดีใจบอกดีแล้วพ่อจำได้นะวันนั้นไปในไตรเทพแห่งคมชันลึกก็ไปด้วยสักขีพยานตัวดีเลยไปด้วยใช่ก็ไปเห็นว่าโอ้โหวิทย์นี่สนิทกับหลวงพ่อขนาดนี้บอกว่าก็ประมาณอย่างนี้เพราะว่าด้วยความรัก
ความศรัทธาที่มีต่อกันเนี่ยท่านก็เข้าใจในกุศลจิตก็จึงบอกว่าเออวิจัดการไปเลยนะทำให้สำเร็จและอาตมาเชื่อว่าต้องสำเร็จด้วยน้ำมือของโยมนี่แหละแล้วก็โดยเฉพาะแม่งานใหญ่ของผมก็คือคุณแม่อสิริคุณเนี่ยคนนี้แหละคนหลักเลยนะทำสวนทำแห่งนี้ได้นะครับบนเนื้อที่ตั้งหลายสิบไร่อนาคตเนี่ยจะเป็นรีสอร์ทก็คือต้องมีมันต้องมีรายได้เข้ามาจุนเจือตรงนี้แล้วก็ช่วยตรงนี้แต่ส่วนใหญ่คนที่มาเนี่ยมาพักรีสอร์ทที่เนี่ยจะอยู่ทำนะจะต้องอยู่ทำฟังธรรมอ๋อต้องฟังธรรมด้วยครับนะแต่ไม่ได้เจนะฟังธรรมนะครับไม่ได้เจอ๋อคือหมายถึงว่าเป็นอาหารทั่วไปไม่ได้ใช่ครับผมพี่ชัยพลปิ่นสินชัยนะครับช่วยร่วมบุญด้วย1ชุดกับผมนะครับ800บาทอนุโมทนาบุญด้วยพี่ชัยพลเข้าไปที่แอดไลน์นะแอดไลน์168รัตนโกสินทร์นะเดี๋ยวเขาจะมีขึ้นเนี่ยพี่เข้าไปในนั้นแล้วก็เข้าไปแท็กแล้วก็แสดงความจำนงให้ผมในนี้แล้วเดี๋ยวเขาจะได้จัดการต่อตรงนี้ได้จะส่งรายละเอียดต่างๆนะครับพี่จะ30ชุดเดี๋ยวก็หมดแล้วค่ะได้ร่วมบุญกันนะคะนะฮะก็ขอบคุณมากๆเลยก็ร่วมบุญกันนะก็ไม่มีอะไรจะให้มากกว่านี้คือเหมือนกับทำเป็นกองบุญนะครับ800บาทเนี่ยให้ร่วมบุญกันแล้วก็ถวายให้กับท่านไปหมดโดยไม่มีผมบอกคุณได้เลยไม่มีการหักค่าใช้จ่ายนะครับอันนี้ผมจะไปทำนะครับนะพี่ณัชชานะพี่น้องมาแล้วนะครับพี่น้องกำลังติดตามชมอยู่ของศาลหลักเมืองนี่ติดตามรับชมอยู่นะครับนะคุณฟลุ๊กนะครับและคุณพี่เปียพี่นิหารด้วยนะครับนะติดตามรับชมอยู่นะครับมีหลายท่านเลยคุณอุไรลาบูลก็ติดตามรับชมอยู่พุทธนวัฒน์นะครับนามคำแสงติดตามรับชมอยู่ด้วยที่ไปงานด้วยกันใช่ครับที่สวยๆนะก็กำลังติดตามชมติดตามรับชมอยู่นะครับแล้วก็มีเพื่อนอยู่ที่ฮ่องกงนะครับท่านหนึ่งก็ติดตามรับชมอยู่แล้วก็อยู่ที่อังกฤษก็ติดตามรับชมอยู่นะหลายๆท่านเลยแล้วก็มีที่สวีเดนด้วยนะครับตอนนี้ติดตามรับชมอยู่ที่เยอรมันเพื่อนมดีครับผมเนี่ยก็ขอบคุณมากเลยชมกันทั่วโลกเลยนะคะเรามีเพื่อนๆที่ไหนที่เป็นเพื่อนเราอะในเฟซบุ๊กเนี่ยค่ะเขาก็จะสามารถที่ชมรายการทักทายแล้วเขารู้นะเขาก็ส่งไปนะครับขอบคุณมากๆเลยงานบุญเนี่ยก็ร่วมกันนะครับอันนี้แล้วผมก็มอบของที่เป็นของผมเองเนี่ยมอบให้เป็นที่ระลึกไปนะครับด้วยสิทธิ์ของผมมอบให้ด้วยใจแล้วมันไม่ได้ค้ากำไรอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าบอกว่าไปเช่าข้างนอกเนี่ยสองอันนี้คู่นี้มันเป็นพันแต่ว่าผมเนี่ยมันเป็นของผมชวนคุณทำบุญในงบที่ผมตั้งไว้คือ800บาทค่าส่งผมจัดการเองมอบให้คุณเป็นที่ระลึกเพื่อที่จะนำเงินตรงนี้ไปร่วมบุญกับหลวงพ่อรวยที่วัดตะโกนะครับครั้งสุดท้ายนะของท่านแล้วก็จะผมจะไปกราบก่อนเนี่ยก็คือวันจันทร์เนี่ยคือเพราะว่าเดี๋ยววันเสาร์เนี่ยผมจะต้องไปงานของท่านเจ้าคุณอาทรที่ระยองวันอาทิตย์เนี่ยผมก็จะเข้าในพระราชวังไปกราบด้วยถวายบังคมด้วยนะครับนะฮะนี่นะฮะก็สำคัญเพราะฉะนั้นมันวางไว้แล้วนะครับก็จะไปตรงนี้และส่วนในวันพรุ่งนี้ผมมีงานในเรื่องของเหรียญท่านเท้ายักษ์สักการะสูรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมต้องจัดการให้ครบก่อนนะแล้วเดี๋ยวงานบุญตรงนี้ผมจะชวนท่านผู้ชมอีกทีนึงเพราะว่ามันเป็นงานที่เป็นประวัติศาสตร์ด้วยครั้งแรกของทางวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรนะครับก็จะเชิญชวนท่านผู้ชมครับเป็นโอเพ่นให้นะครับใช่ที่พี่วิทย์อินบ็อกซ์มหามดถูกต้องครับใช่ครับอันนั้นคือแจกฟรีครับไม่งานบุญครับไม่เสียสตางค์อะไรนะครับผมนะพี่วีรพลนะก็บอกว่าทักไลน์ไปแล้วนะครับร่วมทำบุญด้วยนะครับ800บาทนะครับ1กองนะครับขอบคุณมากๆขอบคุณจากใจทุกๆท่านนะครับก็ครูบาอาจารย์ของผมท่านนี้มาทำรายการทีวีนี่ก็ได้ร่วมบุญได้ทำบุญอย่างน้อยๆเนี่ยเราก็มีโอกาสที่ได้เป็นสื่อนะคะสื่อออกเสียงแล้วพูดได้เลยว่ากุมารทองเนี่ยรุ่นแรกนะครับนะแล้วก็พญาไก่ฟ้าลอยเงินลอยทองเป็นไก่ลอยองค์รุ่นแรกจริงๆเพราะว่าทางเมื่อปี2555เสกจริงครับไปดูภาพได้นะเข้าไปใน YouTube เนี่ยเสิร์ชคําว่าพญาไก่ฟ้ามหามงคลหลวงพ่อรวยคุณก็เห็นแล้วหรือไปเปิดคําว่าโชพะแล้วไปรันดูได้มันมีวิดีโอคลิปวิดีโออยู่ประมาณ150วิดีโอค่ะไล่ดูเดี๋ยวก็เจอนะครับว่าเสกจริงมั้ยมีตนจริงมั้ยแบบไหนมันโม้หรือเปล่ามันโกหกมามันแอบทําหรือเปล่าไปดูให้ชัดๆเพราะสิ่งนี้คือสิ่งที่คุณสามารถติดตามรับชมและดูได้เลยคุณบอยสวิตติดตามรับชมอยู่นะครับนะอ้าวนะเดี๋ยวมาเริ่มรายการที่1ดีกว่านะครับรายการที่1วันนี้ของเราคือรายการที่1นะคะเป็นพระสังฆราชอยู่วัดสะเกดกทมค่ะเป็นเนื้อดินหลังยันนะคะครับพระสังฆราชอยู่ยาโนไทยอันนี้วัตถุมงคลในรายการแล้วนะฮะอันนี้เนี่ยองค์ละแค่800บาทมี2องค์ครับเลือกเอาครับแล้วเป็นพระที่มีพุทธคมไม่ธรรมดาเพราะว่าสมเด็จพระสังฆราชอยู่ยาโนไทยนั้นท่านถือว่าเป็นครูโหรใหญ่เลยนะท่านเก่งมากในเรื่องโหราศาสตร์พระสังฆราชที่เก่งโหราศาสตร์สังฆราชอยู่นะคะหลวงปู่เริ่มก็ต้องไปเรียนกับท่านครับยังต้องไปเรียนกับท่านเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพระชุดนี้เนี่ยผมบอกเลยในเรื่องของเลิกผานาทีกระบวนการพุทธาภิเษกไม่ธรรมดาแล้วเป็นพระที่ไม่ค่อยได้เจอนะครับ
นี่คือของหายากของท่านปิดตาไม้แกะของสมเด็จพระสังฆราชอยู่ยาโนไทยตัวจริงๆหาไม่ค่อยเจอเลยมันจะกลายเป็นนู่นเป็นนี่กลายเป็นหลวงพ่ออื่นไปซะหมดเลยเพราะว่าบางทีเขาไงคือมันคล้ายๆกันคือแกะมือไงช่างแกะมือแล้วก็ลงรักปิดทองเนี่ยเป็นของเก่าคนเล่นเป็นของเก่าไปเลยนะแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นของใครนะฮะแล้วหายากวันนี้นะฮะผมได้มาเนี่ยเป็นพระเนื้อดินหลักกรีบบัวหลังยันข้างหน้าเนี่ยคือคล้ายๆกับพระชัยนะแต่ผมมองแล้วเหมือนพระชัยข้างหลังเป็นยันเนี่ยแบบเนี้ยของท่านนะคือพระเนี่ยฟอร์มก็น่ารักมี2องค์องค์ละ800บาทนะครับเป็นพระที่น่าใช้มากมีแค่2องค์เองมีสักเท่าไหร่บาทแค่นี้เองนะครับเนี่ยเหมือนกับองค์บนเนี่ยเป็นรูปเหมือนพระชัยนะครับเพราะพิมพ์เนี่ยผมเห็นแบบพิมพ์เสียนโล้นกับพิมพ์มีเกตไงอันนี้เราได้พิมพ์มีเกตมามี2องค์ท่านเองพระมีอายุอานามเก่าแล้วนะครับไม่ใช่น้อยๆต้องมี50ปีนะ800บาทเท่านั้นเององค์ละ800บาทนะครับเลือกเอาเลยแล้วแต่ชอบนะครับพระสภาพเดิมๆจริงๆอย่างนี้นะครับ800บาทนะครับก็หาได้ที่นี่ของดีนะครับเนี่ยนี่ฮะใครสนใจก็โทรสอบถามได้เลยหรือว่าจะแอดมาแล้วก็ไปที่แอดไซน์168รัตนโกสินทร์ก่อนก็ได้นะครับก็องค์ละ800บาทค่าส่งไม่ต้องนะฮะเราจัดให้นะครับพี่เศรษฐานิรันดร์วัฒนเดชาติดตามรับชมอยู่นะครับเหียวสินไม่หายไปไหนยังรับชมอยู่อย่างเหนียวแน่นนะครับนะอ้าวนะครับรายการต่อมานะต่อจากนะครับเป็นพระกุค่ะวัดโพบางปะอินนะคะกุวัดโพบางปะอินอยู่ที่บางปะอินเลยพระผงทรงสัตว์องค์ละ 1,200 บาทนะคะมีแค่จำนวน1องค์เท่านั้นเองครับมีองค์เดียวครับผม 1,200 บาทไปชมภาพครับเนื้อหนึบนุ่มนะครับเป็นแบบสไตล์พระกุเลยก็เป็นพระกุจริงๆนะครับค่ะนะทรงสัตว์เนี่ยอายุนะก็น่าจะประมาณอยู่สักประมาณ100ประมาณ100ปีได้ค่ะประมาณ100ปีแล้วประมาณ100ปีนะครับนะตอนแรกเนี่ยคนเขาจะอัดผมจะเล่าให้ฟังเพื่อนผมก็เล่าให้ฟังว่าเขาจริงๆอ่ะเขาจะอัดว่าเป็นสมเด็จโตอธิษฐานสมเด็จโตพรหมรังสีแต่พอมาเจอพิมพ์นี้แล้วจบเลยเพราะว่าพิมพ์นี้เนี่ยมันเป็นพระหลังสมเด็จโตท่านก็ถึงแก่การมรณภาพไปแล้วพระชุดนี้จึงไม่น่าจะมีเพราะนั้นเนี่ยในรูปลักษณะเนี่ยมันสามารถบ่งบอกประวัติศาสตร์ระยะเวลาของมันได้มดเข้าใจเลยฮะนี่แหละมันก็เลยสันนิษฐานว่าอันนี้หลวงพ่อโตชุดนี้ก็เลยไม่ได้เสกแต่เป็นพระที่มีประวัติศาสตร์เป็นพระที่มีพุทธคมนะสูงมากอีกชุดหนึ่งนะครับขึ้นชื่อเลยนะครับอันนี้นะนี่ฮะก็วันนี้เราได้มาเนี่ยเป็นพระพิมพ์ทรงนักสัตว์นะซึ่งผมมองเขาบอกว่าแม่มันจะเป็นสัตว์ชนิดไหนเนี่ยผมก็ไม่กล้าประเมินนะฮะจะบอกเป็นเม่นยังได้นะแต่เพื่อบอกว่ามันเป็นตัวนี้คือปลาปลาสงสัยจะเป็นปลาพายุหรือเปล่าเมื่อวานน่าจะเป็นเม่นเนาะน่าจะเป็นเม่นนะเหมือนกับเป็นเม่นนะปลาปลาไม่มีขาใช่ไม่งั้นต้องบอกเป็นแต่เราก็สันนิษฐานของเราอะนะไปเรื่อยนะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็อยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยไปลองไปคิดไปวินิจพิจารณาดูว่าแต่พิมพ์ทรงคืออะไรสวยครับแล้วคุณดูเนื้อเลยครับอันนี้คาบกูยังอยู่เลยอะแล้วจัดด้วยผมมองเนี่ยก็คล้ายๆเม่นนะถ้าดูก็เหมือนปลาโลมาอ่ะเหมือนกันเลยปลาวานบูก้าอย่างเงี้ยนะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็เป็นพระเก่านะครับและเชื่อได้เลยนะครับกู่วัดโพประอินเนี่ยนะเกจิอาจารย์เนี่ยเสกเนี่ยไม่ธรรมดาแน่นอนเพราะประวัติศาสตร์นั้นนะแม้จะไม่ได้บันทึกอะไรมากมายนะครับแต่เนื้อหามวลสารที่ดูด้วยความหนึบนุ่มของเขาเนี่ยแล้วก็พุทธคมแล้วประวัติความเป็นมาอันยาวนานด้วยประสบการณ์ชุดนี้ไม่ธรรมดาครับผมอยากจะบอกว่าใช้แทนหลวงพ่อปานเนี่ยก็ยังได้เลยไม่แพ้เพราะว่ารูปแบบจะเหมือนพระหลวงพ่อปานเลยนะคะคล้ายมากครับอันนี้ฮะ 1,200 บาทนะครับสนใจก็สอบถามมาได้เลยมีองค์เดียวเท่านั้นเองนะครับอันนี้ของคุณต้าพันทิพย์นะครับอันนี้เป็นเพื่อนกันนะที่มีความชำนาญแล้วก็รู้ประวัติเรื่องของเหรียญมากเลยอันนี้พี่ต้าอ๋อนี่พระของพี่ต้าเหรอพระคอยต้าคอยต้านะไม่เจอพี่ต้านานมากนานมากนะนี่ฮะใช่นานมากก็เป็นย่อยๆอ่ะที่เราสามารถที่จะซื้อได้เหียวศิลป์บอกว่าผมเอาครับพี่วศิลป์นี่นะเหียวศิลป์น่ารักมากเลยตลอดเลยนะคะกอดติดกันไว้นะครับใช่ค่ะแล้วก็มาพี่แอดมาแล้วผมมิริยะจันเพ็ญติดตามรับชมอยู่ศิริวิมลนี่เพื่อนที่สำเร็จติดตามรับชมอยู่พี่บุญส่งธนาประดิษฐ์นะครับคุณเสือไม่ขอเนื้อไข่กินนี่แล้วก็วิโรจน์แซ่เอียติดตามรับชมอยู่นะครับพระอาจารย์ชินชัยนะครับอยู่ที่วัดมเหยงติดตามรับชมอยู่นะครับพระอาจารย์ชิงชัยนะครับตอนนี้ไม่รู้ท่านกลับมาจากต่างประเทศหรือยังนะพระอาจารย์นะครับนะก็ยังไปเป็นรายการที่3มั้ยคะครับรายการที่3ค่ะคือหลวงพ่อออดนะคะวัดบ้านช้างอยุธยาครับนะเป็นพระผงรูปเหมือนค่ะแล้วก็เหรียญด้วยนะคะครับทันท่านนะคะมีแค่1รายการเท่านั้นคือ 1,900 บาทค่ะครับผมไปชมภาพครับหลวงพ่อออดวัดบ้านช้างเนี่ยเป็นเกจิค่ะ
ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยาเนี่ยถือว่าเป็นแหล่งเกจิใหญ่นะของเมืองไทยนะโอ้ไม่แพ้ใครคุณนะคุณไปทั้งเมืองเนี่ยนะเกจิเพียบเลยนะคุณเอ่ยมาเถอะแล้วก็เป็นเกจิที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากเขาเรียกส่วนใหญ่เรียกว่าเกจิกรุงเก่าใช่ไหมหลวงพ่ออดวัดบ้านช้างเนี่ยนะของท่านเนี่ยดังที่สุดก็คือเหรียญนะครับวันนี้เนี่ยผมมีเหรียญกับพระสมเด็จหลังลูกเหมือนของท่านเนี่ยมาให้คุณสะสมกันแล้วก็เป็นของที่ไม่แพงนะครับชุดนี้ผมเปิดให้เช่าเนี่ยนะ 1,900 บาทเท่านั้นเองใช่ค่ะมีชุดเดียวด้วยนะคะใช่ครับเป็นพระที่มีประสบการณ์สูงมากนะครับแล้วท่านก็มีชื่อเสียงโด่งดังโดยเฉพาะเนี่ยอย่างเหรียญเนี่ยนะมันจะมีเขามีทำมาหลายปีนะแต่พระสมเด็จองค์นี้ดูมันมากแล้วก็2ชิ้นนี้มาแมทกันเนี่ยเป็นเซตเนี่ย 1,900 ก็เป็นของดีราคาเบาน่าใช้นะครับส่วนประสบการณ์เนี่ยทางด้านนิรันตรายสุดๆครับดังมากนะครับโด่งดังมากสายในแถวนี้นะที่ดังๆนะทางด้านนิรันตรายนะโอ้โหตั้งแต่หลวงพ่อพรมวัดขนอนเหนือแล้วหลวงปู่ดูวัดสะแกเนี้ยนะหลวงพ่อจำลองวัดเจดีย์แดงเนี่ยแล้วก็มีหลวงพ่ออ่อนวัดบ้านช้างหลวงพ่อหน่ายวัดบ้านแจ้งนะครับนี่สายอย่างเงี้ยนะเหนียวเหนียวข้างหน้านะครับแล้วก็ไม่ธรรมดาเป็นพระเกจิที่ไม่ธรรมดาจริงนะปัจจุบันท่านมรณภาพไปนานแล้วนะฮะอันนี้ได้มาเป็นคู่นะครับท่านใดสนใจก็ติดตามรับชมอยู่ด้วยนะครับนะอ้าวนะคุณสกลติดตามรับชมอยู่นะน้องน้องสาวที่น่ารักน้องพิมพ์รพัฒน์น้องพึ่งน้อยนะติดตามรับชมอยู่นะท่านนี้เขาเป็นผู้ประกาศข่าวเศรษฐกิจด้วยค่ะหนังสือพิมพ์อะไรพึ่งพิมพ์มาหน่อยสมัยก่อนอยู่แนวหน้าแต่ตอนนี้อยู่แนวหลังหรือเปล่าลองดูนะค่ะนะพึ่งเขาก็น่ารักมากนะผิดผิดเฮียช่องพักกุสงสัตว์อ่ะเปียกนะติดตามรับชมอยู่อ่ะเปียกปากน้ำนะนายกสมาคมพระเครื่องนะแถบสมุทรปราการสวัสดีนะอาแล้วก็คุณหมูเจเด็ดอันนี้ก็อยู่แถวอยู่วัดไตรสามัคคีนะพี่หมูผมนะหมูเจเด็ดแต่ไม่รู้เจเด็ดอะไรค่ะแซวแกไปเรื่อยรายการต่อมาดีกว่ารายการต่อมาเป็นรายการที่4นะคะเป็นพระรูปหล่อนะคะวัดชิโนรสกรุงเทพค่ะเอออันนี้หายากนะเป็นเล่นไป 2,400 บาทเอ้ยพิธีปี2510กว่าค่ะผมจำปีไม่ได้อาเปียกต้องรู้แน่เลยปีหนึ่งกว่าแถวๆเนี้ยดันลืมไปข้อมูลลืมบางทีมันนึกไม่ไวแล้วมันโอ้ยมันหายเลยนะพิธีนี้นะเกจิอาจารย์มาเยอะและเกจิอาจารย์นะเจ๋งๆนั่นเลยหลวงพ่อกวยวัดโคศิตารามค่ะอันนี้สุดยอดนะวัดชิโรรสเนี่ยเสกนะหลวงปู่โต๊ะโอ้โหธรรมดาที่ไหนใช่โซนนั้นต้องหลวงปู่โต๊ะเนี่ยอย่างเงี้ยนะหลวงพ่ออะไรวัดหนังนะหลวงพ่ออะไรทันไหมคะเจ้าคุณผลนะไม่แน่ใจเนี่ยอาเปี๊ยกน่าจะอยู่ทันเนี่ยตอนนี้นะอธิบายหน่อยให้หลานฟังหน่อยเฮ้ยวันหลังจริงๆนะไปชวนอามาทีชวนอามาออกรายการนะมาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยมาเป็นเกสในรายการผมบ้างก็ดีนะเพราะอาแกคุยสนุกไงคุยมันดีมาคุยกันเงี้ยเรื่องพระเนี่ยในคอเดียวกันของสะสมมันก็มีอยู่เท่านี้แหละนิดๆหน่อยๆแล้วก็มาคุยกันนะครับประวัติมันมีเยอะแยะนะครับนะพี่พัชราบุญเหลานะอันนี้ก็เซียนพระเหมือนกันนะตามรับชมอยู่ด้วยนะครับเนี่ยวันนี้เราได้มาพระกิ่งนะครับเป็นไอ้พระกิ่งเป็นพระรูปรอเป็นพระรูปรอนะเนื้อสำริดสวยงามน่ารักทีเดียวเชียวนะครับในพิธีนี้แหละนะดูง่ายข้างหลังโคตรอา 2,400 บาท1 2,400 บาทมีองค์นึงเคยไปทำไปกราบพระที่วัดชิโนรสอ่ะครับสวยมากเลยนะวัดสวยดิสวยสวยเลยสวยมากค่ะก็เป็นวัดที่กรมพยาปรมานุชิตชิโนรสไงคือมดเป็นคนแบบเป็นคนชอบไปวัดแบบไปวัดสวยๆเหมือนวัดวังอ่ะสวยเป็นวัดวังสวยสวยสวยมากเนี่ยโคตรชัดเจนเลยตอบแล้วก็เป็นพระที่หล่อสมัยนู้นเนี่ยก็จะเป็นสไตล์ประมาณนี้นะครับเพราะพระสมัยใหม่เวลาหล่อเนี้ยมันก็จะมีความเรียบของผิวสวยงามมันก็ไม่ได้สไตล์อย่างนู้นแล้วเพราะสมัยก่อนเนี่ยอย่าลืมว่ากว่าจะหล่อได้แต่ละองค์มันก็ยากแสนยากบางทีปูนมันก็กรรมวิธีอะไรต่างๆไม่ได้ส่วนประตูมันก็ยังไม่ได้ที่อะไรขนาดนี้นะมันก็ได้ประมาณอย่างนี้แล้วก็ทำจำนวนมากๆเนี่ยบางทีรีบหล่อพระมันก็เสียบ้างพระมันก็ไม่เต็มบ้างไปมันก็แต่งเนื้อยุบเนื้ออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่รอยอุดเนี่ยมันแสดงถึงความเป็นยุคของยุคนั้นด้วยนะแล้วก็เนื้อหาขององค์พระด้วยนะครับเนี่ยฮะก็ใครสนใจพระองค์นี้นะครับ 2,400 บาทนะครับวันนี้ถามว่าพระของผมก็บอกไม่ใช่พระของชาวบ้านนั่นเลยนะก็มาออกนี้แหละนะครับก็แนะนำไปมันจะได้ไม่เบื่อแล้วมีของสะสมด้วยมารู้เรื่องราวพระนู่นนี่มาเมากันโอ้สนุกสนานนะชอบก็มานะแต่เพราะว่าอาเปี๊ยกมาเนี่ยว่าจะจ้อกันมันกว่านี้ใช่อาเปี๊ยกคุยสนุกค่ะอาเปี๊ยกยอดนครบาลเนี่ยเอาตัวมาไหมเนี่ยต้องเอาแบบอาขาเจ็บๆไปมาอายอดนี่นะไม่ค่อยได้ออกสื่อนานแล้วนะตั้งแต่ไปอยู่เดี๋ยวไปไหนไปเที่ยวที่
เขาใหญ่แล้วเดี๋ยวจะไปถ่ายแกดีกว่าใช่ไปด้วยเปี๊ยกเนี่ยเจอหลายงานไม่เฮียสุพจน์เนี่ยนะมีแมวอ่ะสวยๆเยอะมากแกชอบส่งแมวมาล่อมายั่วมดแมวของแกเป็นพันอะไรนะพี่ฤทธิ์หิมาลายันป่ะมีหลายรุ่นแล้วกันแกแมวแกแมวแกแบบสวยมากอ่ะตัวแบบอีกรายการนึงแล้วอ่ะอีกรายการนึงนะคะหลวงพ่อโตค่ะวัดระฆังกรุงเทพค่ะเป็นสมเด็จ100ปีพิมพ์เล็กนะคะกล่องเดิมค่ะองค์นี้มี1องค์เท่านั้นนะคะ 4,500 บาทค่ะมันไม่พิมพ์เล็กมันพิมพ์ลึกพิมพ์อะไรเป็นพระพิมพ์ใหญ่อ๋อพิมพ์ลึกแต่พิมพ์ลึกเขาเรียกพิมพ์ลึกใช่ไม่ใช่พิมพ์เล็กครับอันนี้เนี่ยเป็นพระได้จากโทรามินทาเขาฝากมาในรายการนะครับชุดนี้นะเป็นจากโทรามินทาฝากมาเป็นพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับแต่ชื่อพิมพ์เขาอะคือเป็นพิมพ์ลึกบล็อกกับพิมพ์ลึกอยู่ในกล่องเดิมนะครับก็ได้มาชุดเดียวอันนี้มีคนเอาแล้วนี่จองแล้วนี่ใช่ไหมจองแล้วเรียบร้อยแล้วครับผม 4,500 บาทกล่องเดิมไม่แพงครับผมเช่าได้ครับผมนะแล้วตอนนี้พี่สมภพทวิจิตติดตามรับชมอยู่ด้วยแล้วก็เฮียช้างแป๋นผมนะลพบุรีพี่ช้างลพบุรีอ๋อพี่ช้างลพบุรีสวัสดีค่ะวันนี้เราจะเรียกเขาว่าพี่ช้างแห่งบ้านโพทำไมอ่ะย้ายอยู่บ้านโพแล้วหรอชื่อมันดูนักเลงหน่อยไงแต่เวลาเจอพี่ช้างเนี่ยเป็นพี่ใหญ่ใจดีผมโดยตลอดเลยนะครับน่ารักมากแบ่งของตลอดแบ่งกันนะน่ารักมากพี่ช้างนี่เป็นพี่ที่ผมก็ให้ความเคารพหรือจะเรียกให้ความเคารพดีนั่นคือให้ความกันเองอะเยอะนะเหมือนเพื่อนเหมือนพี่นะแล้วไปที่ไหนก็ช่วยกันแล้วก็โอ้โหเนี่ยเฮียคนนี้มาเลยวันชัยเอกวันชัยควรสมบูรณ์นี่เป็นลูกพี่ผมเลยนะตัวใหญ่นะแล้วก็เสียเจ็ดหลักเมืองนี่ก็รู้จักกับนี่ช่วงนี้เฮียก็นานแล้วนะเสียรู้สึกเสียจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับกระดูกหรืออะไรเขาไปอุบัติเหตุไงแล้วก็ข้อเท้าก็ไปโดนเงี้ยก็เลยไปเข้าดามเนี่ยนะครับก็ให้กำลังใจเฮียเขาอยู่ตลอดนะเพราะว่าทั้งเฮียแล้วก็ซ้อเสียเจ็ดเนี่ยน่ารักมากแล้วก็รู้จักกันมานานนะครับเราก็มีศรัทธาต่อกันมีจริงๆของเฮียเขาเยอะนะของเสียเยอะมากของเสียเยอะมากจริงๆเชิญได้หลายคนเลยนะใช่ให้เสียใจมาคุยในรายการบ้างก็ดีนะสนุกดีนะฮะคุยในเรื่องสมัยก่อนเฮียสมัยที่อยู่ที่โตคิวอ่ะสมัยที่เป็นตู้เจเวลรี่แล้วไปเจอซ้อเจอกับเฮียแล้วเล่าจตุคามบนโต๊ะบนตู้เนี่ยผมว่ามันน่าจะมันนะเฮียนะใช่นะเอาเรื่องเก่าก็รุ่นจตุคามเนี่ยครับผมนะนี่ฮะก็บอกให้ฟังตรงนี้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมนะอ้าวนะครับก็วันนี้เนี่ยมีให้เห็นอยู่ประมาณ5รายการจริงๆมันมีมากกว่านี้แหละแต่ว่าภาพมันได้แค่นี้เองนะมันสุดมาแค่นี้นะครับผมก็คงจะให้แค่นี้ไม่เป็นไรเวลาเรามีอยู่แล้วก็เมาส์กันคุยกันนะครับเวลาเหลืออยู่ประมาณสักพอสมควรเลยประมาณสัก20นาทีโดยประมาณก็เรื่องราวของหลวงพ่อรวยเนี่ยนะเมื่อสัปดาห์เมื่อวานเนี่ยนะท่านเพิ่งมรณภาพไปวันนี้เนี่ยวัตถุมงคลของท่านเนี่ยคนถามหาเยอะนะครับผมเองเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่ได้รับความเมตตาจากพระคุณเจ้าท่านเนี่ยช่วยในเรื่องของการหาทุนเนี่ยไปช่วยเหลือเด็กที่ลำบากขาดแคลนเขาขาดแคลนเครื่องกีฬาครับผมตอนผมจำได้วันนั้นเนี่ยแต่ผมจำชื่อวัดไม่ได้ที่เอาไปให้อ่ะคือหลวงพี่เนี่ยเขาเคยทำงานที่ทีชาแนลแล้วแกไปบวชแล้วแกก็ไปอยู่วัดนี้เขาบอกว่าอาจารย์วิทย์พอจะช่วยได้ไหมหาเครื่องกีฬาให้เด็กหน่อยผมก็หาแหลกเลยอ่ะเต็มสตรีมเลยแต่เงินมันก็มีอยู่เท่านี้จะทำยังไงดีวันนี้ก็เลยไปหาหลวงพ่อครูหาหลวงพ่อรวยวัดตะโกนะโดยพี่วินัยเนี่ยช่วยท่านก็เลยบอกว่าเออก็ทำมาเถอะท่านโอเคแล้วก็ไปทำมาแล้วก็หาชุดเนี้ยเอาเงินตรงเนี้ยไปซื้อเครื่องกีฬาเอาเงินชุดนี้พาเด็กที่เขาไม่เคยไปเที่ยวไม่เคยเห็นทะเลไปเที่ยวคุณเคยเห็นไหมคนที่แม่งไม่เคยเห็นทะเลอ่ะเด็กอ่ะมีความสุขโคตรเลยอ่ะแล้วแบบวันนั้นจ่ายเงินไปอะไรไปทั้งหมดเนี่ยไม่เสียดายตังค์เลยนะแล้วร้านอาหารเนี่ยผมบางแสนเองนะมดไปเที่ยวบางแสนไปเที่ยวเขาสามุกไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำอลังการมากเลยอ่ะไปเจอปลาไปดูปลาไอ้แค่ปลาฉลามหูดำอ่ะเด็กชอบไปดูปลาในตู้กระจกใหญ่เด็กมีความสุขอ่ะแล้วเราก็มีความสุขแล้วเราก็ขับรถตามไปนะผมไม่ได้นั่งไปกับรถทัวร์นะผมขับรถเองเดี๋ยวกลางวันแล้วเนี่ยจะไปทานข้าวกันมันไม่มีไอเดียเลยไปกินไหนวะไปหาร้านชื่อร้านอะไรร้านดีอะไรสักอย่างนึงเนี่ยดีแท้หรือดีอะไรสักอย่างอยู่ถนนคู่ขนานกับหาดไปเจอร้านเนี่ยมันมีที่ไงแล้วเสร็จแล้วเราไปสั่งเขาสั่งกับข้าวเพียวๆวันนั้นเนี่ยตรงนั้นร้านอาหารมันจะไม่เชื่อเลยว่าจะสั่งเท่านี้เหมือนสั่งไปได้ห้าหกสิบจานนะต้องสั่งแบบง่ายๆเด็กกินได้อะเป็นพวกหมูทอดอะหมูทอดราดข้าวหมูทอดราดข้าวไข่ดาวห้าสิบจานมันตกใจว่าเอาจริงแบบมือตังไปเลยใจ
จ่ายเดี๋ยวนี้ทำเดี๋ยวนี้แล้ววางรอแล้วเดี๋ยวเด็กมาให้กินเลยจะได้ไปเที่ยวต่อเพราะว่าเขามาไกลตั้งนครสวรรค์แล้วกว่าจะกลับไปนครสวรรค์จากกรุงเทพไปนครสวรรค์ก็3ชั่วโมงแล้วจากนี้ไปมันไม่ใช่เวลา5ชั่วโมงแล้วเด็กมันไม่เพียแล้วเราก็ต้องซื้อขนมซื้ออะไรเนี่ยไปให้เขาแล้วก็ขึ้นรถแล้วเราก็มาแยกกันตรงบางแสนหลังจากที่เสร็จตรงนั้นแล้วนะครับแล้วมันมีอันนึงที่เรากลับบ้านกลับไปด้วยความปิติกลับไปด้วยความยินดีเนี่ยคือสิ่งที่ทำแล้วว่าคุณที่เป็นแฟนขับรายการเก่าๆเนี่ยเขารู้นะคนที่อยู่เก่าๆเนี่ยจะเห็นเลยกฤษดาทันป่ะทันนะกฤษดาทันนะมีคนสอบถามมานี่ผมก็ตอนนั้นก็ได้ปัจจัยไปทำตรงนี้แหละกิจกรรมนี้แล้วหลายคนก็เห็นแล้วแล้ววันนี้เนี่ยนะเราจะทำเพื่อหลวงพ่อรวยอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ท่านมรณภาพไปเมื่อวานแล้วนะครับในนามของผมซึ่งเป็นศิษย์แม้จะไม่ได้ไปใกล้มากๆเนี่ยท่านก็เมตตาให้เราทุกครั้งชุดนี้ครับพระไก่หล่อรุ่นแรกนะฮะใครบอกรุ่นแรกก็แล้วแต่ผมไม่รู้แต่นี่สร้างปี55คนแรกครับของจริงแต่ไม่ได้ประชาสัมพันธ์เท่านั้นเองค่ะ30ชุดวันนี้นะผมน้อมถวายให้กับหลวงพ่อรวยทั้งหมดเลยปัจจัยไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นแม้แต่บาทเดียวค่าส่งผมออกเองนะครับผมจัดออกเอง800บาทนะครับคู่นี้นะฮะกุมารทองรุ่นแรกพญาไก่ฟ้ารวยเงินรวยสอรวยทองเหรียญของท่านที่ให้ไปเป็นเหรียญทองแดงอยู่ในนี้ค่ะให้ไปเลย800บาท800บาทนะคะไม่ต้องเสียค่าจัดส่งค่ะไม่ต้องฮะส่งมาเหมือนเราได้ทำบุญร่วมกันจัดให้เลยใช่ค่ะกับหลวงพ่อนะคะกฤษดายืนยันเลยทันครับสมัยนู้นแล้วมันจริงไหมเราไปเปิดดูภาพเลยฮะมันมีภาพตอนที่เด็กไปเที่ยวนะภาพเก่าๆไม่รู้เราลงหรือเปล่าสมัยนู้นยังไม่มี YouTube ลงนะยังไม่มี YouTube นะต้องไปหาดูไม่รู้จะเจอเปล่านะคลิปตัวเนี้ยค่ะสมัยนู้นเนี่ยมดมันยังไม่มี YouTube เลยนะมันละแต่เด็กเนี่ยก็ปี55แต่55ยังไม่มีฮะยังไม่ฮิต YouTube อย่างนี้นะยังนะ YouTube เพิ่งมาประมาณปี2ปีเท่านี้เองนะพี่มนัสอุทัยรัตน์ขอบคุณมากนะครับพี่มนัสบอกว่าทำบุญด้วย2ชุดนะครับพี่มาโนดคงบุญนะครับก็คือจ่าโนดของผมนะที่รักเลยเนี่ยคนนี้นะจองผมจองชุด1ครับพี่ทำบุญนะครับพี่โนดเดี๋ยวเข้าไปดูในเข้าไปในแอดไซน์168แล้วนะโกศินตรงนี้นะครับแล้วก็แอดมาเดี๋ยวเบนเขาจะได้รู้แล้วก็จะติดต่อตรงนี้ไปก็ให้ส่งบัญชีให้โอนกันตรงนี้แหละนะครับแล้วก็โอนมาแล้วกันเดี๋ยวผมจะไปกับหลวงพ่อเนี่ยวันประมาณวันจันทร์นะครับตรงนี้นะฮะคือถ้าใครโอนทันก็ทันใครโอนไม่ทันตรงนี้ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าผมไม่ได้บังคับอะไรคุณนะงานบุญเนี่ยไปบังคับใครเนี่ยมันก็ไม่ได้เรื่องบุญนี่แบบไม่ได้แล้วผมก็ไม่ได้ว่านะผมบอกเลยนะหลายๆคนจองมาแต่ไม่ได้โอนก็เยอะผมก็ไม่ได้ว่าคุณสักคำหนึ่งมันแล้วคือตรงนี้ทำไมมันเป็นศรัทธาของแต่ละคนไงใช่ผมจะไปบังคับคุณยังไงบางทีเขามีความจำเป็นเดือดร้อนเขาก็ไม่โอนด้วยอะไรเงี้ยโอนได้ก็ไม่พร้อมก็ไม่ต้องเพราะว่าเอาตามความพร้อมของคนเอาตามความศรัทธาที่คุณมีเอาความไว้เนื้อเชื่อใจที่คุณมีกับผมนะครับตรงนี้เนี่ยนะทำพาร์ตรงนี้นะมันเหมือนกับขายความเชื่อมันขายความศรัทธาผมก็ไปบีบบังคับใครก็ไม่รู้จะไปบังคับใครได้นะครับใช่พระกิ่งหลวงพ่อรวยก็สวยนะครับสัปดาห์หน้าไงผมจะเอามาไงสัปดาห์หน้านะครับแล้วจะออกราคาเดิมของวัดด้วยซึ่งครั้งนั้นออกราคาเดิมของวัดคือ 1,999 มันมีไหมออกแบบนี้ปีไหนละคะเขาคือพระกิ่งก้นถ้วยปีที่55นี่แหละอ๋อปี55เป็นพระกิ่งก้นถ้วยรุ่นแรกปีมาแล้วนะคะพระกิ่งก้นถ้วยรุ่นแรกสงสัยมดมารายการนี้มันมีอยู่นิดเดียวอ่ะเช่าทุกสัปดาห์เช่าทุกสัปดาห์อันนี้ทำบุญไปแล้วนะชุดนี้นะ 2,000 เออเอาไปแล้วนะครับแล้วก็ชวนคนอื่นเข้าร่วมบุญอีกนะใช่ค่ะ 1,000 นะครับนี่แหละก็จะมาทำตรงนี้นะครับนะต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับหลายๆท่านที่ติดตามรับชมวันนี้นะเดี๋ยวหลวงพ่อรวยพอทวนอีกทีได้ไหมบางคนก็อยากดูนะเรื่องของหลวงพ่อรวยนะคือท่านเสียไปแล้วตอนชั่วโมงแรกไม่ได้ดูเนี่ยเข้ามาหลังๆเนี่ยนะใช่ค่ะก็อยากจะเอาเรื่องราวของหลวงพ่อรวยเนี่ยให้ดูรอบนึงเหมือนกันนะเพราะวันนี้ VTR เนี่ยน้อยรู้สึกว่าพี่ชัยพลเน้นย้ำอะไรว่าของพี่ชัยพลปิ่นสินชัยเคยได้รับรางวัลนี่ขนาดพี่เขาว่าช่วงนี้เขาสู้ๆชีวิตอยู่นะลำบากนิดๆเนี่ยเขาก็ยังร่วมขอร่วมบุญด้วยนะครับต้องขอขอบคุณพี่มากหลวงพ่อรวยนั้นนี่ฮะมีนามเดิมว่าสำรวยนามสกุลสอนฤทธิ์ท่านเกิดเมื่อวันศุกร์เดือนอ้ายปีรกาตรงกับเดือนธันวาคมปีพ.ศ. 2464ณบ้านตะโกหมู่ที่2ตำบลดอนย่านางอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยโยมบิดาของท่านชื่อนายมีโยมมารดาของท่านชื่อนางศิลาท่านมีพี่น้องร่วมท้องเดียวกันทั้งหมด8คนด้วยกันโดยท่านเป็นบุตรคนที่6ชีวิตของท่านในช่วงปฐมวัยนั้นก็เฉกเช่นกับเด็กทั่วไปที่มีครอบครัวประกอบอาชีพที่เรียกว่าเป็นกระดูกสันหลังของชาตินั่นก็คือการทำนา
ดังนั้นในสมัยที่ท่านยังเป็นเด็กอยู่ท่านต้องมีความลำบากในการช่วยเหลือพ่อแม่ในการทำนาและเลี้ยงวัวเลี้ยงกระบือไปตามกำลังที่พอจะทำได้จวบจนชีวิตของท่านผ่านพ้นไปถึง12ขวบท่านจึงมีโอกาสได้เข้ารับการศึกษาซึ่งในยุคนั้นการเรียนการสอนหนังสือของเด็กในต่างจังหวัดก็คงจะไม่พ้นการเรียนที่วัดซึ่งก็เป็นวัดที่อยู่ใกล้เคียงกับถิ่นฐานบ้านเกิดนั่นเองคือวัดตะโกซึ่งโรงเรียนประถมศึกษาของทางราชการยังไม่มีจึงต้องอาศัยพระภิกษุเป็นครูสอนให้การเรียนของท่านนั้นเป็นการเรียนที่เพียงให้อ่านออกเขียนได้จนกระทั่งเทียบเท่ากับการเรียนชั้นประถม4ชีวิตในการศึกษานั้นก็ควบคู่ไปกับการช่วยเหลือพ่อแม่ในการประกอบอาชีพทำนาจนเวลาผ่านผันไปได้4ปีอายุของท่านในตอนนั้นประมาณ16ปีด้วยความที่มีโอกาสได้ใกล้ชิดกับวัดวาอารามและพระภิกษุสามเณรจึงได้มีโอกาสได้เรียนรู้ถึงพระธรรมคำสอนบ้างเรียนหนังสือวัดเรียนกับพระส่วนอาตมานี่ไม่ทั้งครูโรงเรียนไม่เคยสัมผัสกันได้อาจารย์ที่วัดนี้แหละท่านนี้เป็นผู้เสียสละเกณฑ์เรียนนักเรียนในบ้านหมู่สองหมู่สามไกลๆกันนี่มาเรียนมาเรียนแล้วทีนี้พอนั่นแล้วก็ท่านก็ไปที่เมื่อก่อนนี่คนอำเภอนครอุทัยท่านก็ไปที่อำเภออุทัยก็ไปร้องเรียนกับนายอำเภอที่นี่เหมือนกันดารอยากจะจ้างโรงเรียนแล้วทางนั้นก็นายอำเภอนี่ก็จะถามว่าเมื่อสร้างโรงเรียนจะเอาสถานที่ไหนที่วัดนี้ก็ใช้ศาลาครับก็เกณฑ์ญาติโยมมาต่อโต๊ะให้เด็กนักเรียนเขียนหนังสือเป็นประมาณสัก 6-7 ปีดูจะได้นี่พออาจารย์ที่วัดนี้ท่านลาจิขาบทไปแล้วก็อาตมาก็เลยกับครูโรงเรียนที่นี่ก็ยังเรียนยังสอนอยู่ในศาลาอยู่เป็นโรงเรียนประชาบาลอยู่ใช้ศาลาก็ไปที่เลขาของกระทรวงศึกษาหรืออะไรกันนะครับตอนนั้นท่านจอมพลแปลกท่านดำรงนายกรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีทำให้เด็กชายสำรวยเริ่มมีความรู้สึกที่อยากจะศึกษาให้เข้าถึงแก่นแท้ของธรรมะได้มากขึ้นอีกและครั้งนั้นเองที่ทำให้เด็กชายสำรวยบรรพชาเป็นสามเณรตอนอายุ16ปีโดยมีพระสมุบุญช่วยเจ้าอาวาสวัดตะโกเป็นพระอุปัชฌาย์เอาละครับชีวิตของเด็กชายสำรวยขณะนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงชีวิตเข้าสู่เส้นทางธรรมตั้งนี่ครับก็คือเรื่องราวของหลวงพ่อรวยนะครับต้องขอขอบคุณคุณอาวิชิตเจ้าของรายการนะครับเปิดบันทึกตำนานนะครับซึ่งเป็นแบบอย่างของผมมาถึงทุกวันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าผมได้ความคิดอย่างนี้เห็นของอาดูมาตั้งแต่ภาพของหลวงพ่อรวยเนี่ยถ่ายเมื่อปี2534ค่ะนะครับแล้วก็โพสต์ลงเมื่อปี2015นะครับแถวๆนี้นะคร่าวๆนะอันนี้นะ2557โดยประมาณนะครับคุณอาเนี่ยทำรายการเนี่ยที่ททบ5เป็นรายการที่ได้รางวัลเยอะมากนะครับแต่เป็นรายการที่ไม่ได้กำไรนะครับแล้วก็ทำด้วยความศรัทธาทำด้วยความศรัทธาและความรักนะฮะเนี่ยปัจจุบันเนี่ยคุณอาก็ชรามากแล้วผมว่ามีโอกาสจะว่าจะไปกราบท่านอีกทีนึงเลยเพราะว่าไม่ได้เจอท่านเป็นเกือบ10ปีอ่ะนะไปเจอท่านบอกว่าคุณอาผมเป็นแฟนคลับอาจารย์ตั้งแต่เด็กๆเลยนะดูในรายการนี้แล้วมันก็มีความคิดมาโดยตลอดนะครับแล้วก็มีที่คุณอาที่อาอยู่ที่พัสดุรีอันนี้คือต้นไอดอลของผมในรายการวิทยุแล้วก็ตาแพรสีทองนะลุงของไอยศอ่ะนี่แหละนี่คือคนที่เป็นแรงผลักดันให้ผมทำเกี่ยวกับสื่อตรงนี้นะครับจนวันนี้ก็มีความสำเร็จในระดับหนึ่งนะครับนะตอนนี้ต้องกราบนมัสการนะครับท่านพระอาจารย์ณรงค์ด้วยนะครับที่วัดมกุฏนะครับติดตามรับชมครับนมัสการครับท่านนะครับนะแล้วก็
ใครล่ะคุณสมิงยังอยู่เลยคุณณัชพรนะติดตามรับชมอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็คุณกมลวรรณอารีมิตรติดตามรับชมอยู่นะครับคุณกัลยาจุ่มสันกลางนะครับแล้วก็พระอาจารย์นาคราชปัญญาวโรตีเพชรนะครับแล้วก็ศูนย์โลกุตรธรรมพระเมธานะครับก็ติดตามรับชมอยู่นะครับท่านพระครูปาโมทย์วุฒิสารวัดศรีชื่นศรีชมชื่นติดตามรับชมอยู่ครับแล้วพระครูพิธานวโรดมด้วยนะติดตามรับชมอยู่นะครับกราบนมัสการงามๆครับท่านนะครับมีโอกาสเนี่ยก็จะได้ไปช่วยงานบุญต่างๆต่างวัดต่างๆนะครับไม่ต้องตกใจนะคะท่านพิธีกรเนี่ยรายการจะยกมือว่าบ่อยๆนะคะคือไม่ใช่จบรายการหรือเปิดรายการนะคะวันพระวันพระค่ะเราวันพระกันนะคะก็ไปไหนก็จะได้มีเพื่อนนะครับใช่ค่ะก็แล้วก็ต้องบอกพระอาจารย์ว่ารายการเราเนี่ยตั้งแต่เปิดทำการมาเนี่ยเวลาไปวัดเนี่ยถ้าไม่ใช่ประชาสัมพันธ์เนี่ยเสียเงินเนี่ยไปวัดเนี่ยไม่เคยได้ไม่เคยวัดไม่ต้องจ่ายเงินให้ผมเลยนะค่ะเพราะผมไปถ่ายทำฟรีทุกวัดนะครับยกเว้นแต่ว่าประชาสัมพันธ์เนี่ยอย่างเช่นถ้าวัตถุมงคลเนี่ยเพลงมีคิดเท่าไหร่สร้างพระอะไรอย่างเงี้ยซื้อสื่อซื้ออะไรเนี่ยอันนี้ผมพูดตรงไปตรงมาอันนั้นจ่ายนะแต่ถ้าผมไปเที่ยววัดอันนี้มดรู้เลยถ้าฟรีแล้วก็อาจารย์วิทย์ไปเที่ยววัดแล้วไปถ่ายวัดไม่เคยคิดเงินใครมีแต่คนจะไปอ้างชื่อแล้วทำให้มันเสียซึ่งผมก็เจอหลายๆวัดต้องบอกพระคุณเจ้าว่าผมเนี่ยไม่ไปอย่างนั้นนะเพียงแต่ว่าเวลาเราเข้าไปปุ๊บก็จะขออนุญาตท่านว่าขออำนวยความสะดวกในเรื่องของสถานที่ในการที่จะถ่ายเท่านั้นเองแล้วผมก็ไปคณะเล็กไม่ไปคณะใหญ่ถ่ายแบบภาพเนี่ยออกรายการอย่างที่คุณเห็นเนี่ยใช้ได้แล้วมันก็คุณภาพเดียวกันธรรมชาติกันนะครับก็อย่างนี้นะครับเวลาใกล้หมดแล้วค่ะพี่วีครับผมคุณธยานันท์คนสุโขทัยติดตามรับชมอยู่ด้วยนะอ้าวก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการของเราด้วยนะครับเวลาเหลือสั้นๆอย่างนี้ผมอยากจะบอกว่าอยากจะเชิญชวนนะครับวันที่5สิงหาคมนี้นะครับไปร่วมกันรับเสด็จนะครับองค์สมเด็จพระสังฆราชของเรานะฮะเสด็จมาเป็นประธานในการจุดเทียนชัยที่วัดสัมพันธวงศ์นะครับก็จะเป็นการประกอบพิธีพุทธาภิเษกนะครับพระกริ่งเจ้าสัวเหรียญรูปเหมือนนะครับของสมเด็จนะฮะเจ้าคุณสมเด็จพระมหาวีระวงศ์นะครับอายุ100ปีครับเป็นมงคลอย่างยิ่งเลยขอเรียนเชิญทุกท่านงานนี้ไม่จำกัดครับคุณจะเป็นใครมาจากไหนอาชีพอะไรฐานะเป็นอย่างไรไม่จำเป็นครับมาร่วมงานบุญนี้ได้ทุกท่านและก็ยินดีต้อนรับทุกๆท่านในงานบุญทุกๆการบุญของผมนะครับนะแล้วก็อีกงานหนึ่งผมขอฝากไว้เลยไม่อยากให้พลาดจริงๆก็คือชุดของศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งงานประกอบพิธีพุทธาภิเษกผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันอังคารเป็นความประทับใจที่อยู่ในติดจิตใจของเราตลอดไปนะครับก็สามารถไปเช่าวัตถุมงคลได้ที่ศาลหลักเมืองนะคะไปแล้วอย่าลืมนะครับมีพยานวันนี้พยานพยานมดมานี่ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครพยัญชนะปี2560ครับอันนี้สีดำจะมีสีดำสีเหลืองและก็สีน้ำเงินผืนละ199บาททำบุญที่ศาลหลักเมืองรุ่นแรกตอนนั้น 2,500 ผืนให้เช่าผืนละ 1,000 บาทหมดไปแล้วอย่างรวดเร็วผืนนี้เพียงแค่199บาทเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ที่ศาลหลักเมืองผู้ดูแลศาลหลักเมืองบอกว่าอยากจะให้ประชาชนนั้นมีโอกาสได้เป็นเจ้าของกันง่ายโอกาสมาถึงคุณแล้วราคาไม่ปรับราคาแบบหน้าศาลเลยหน้าศาลหลักเมืองเอาไปแล้วนะเอาไปถวายที่องค์พ่อศาลหลักเมืองขออธิษฐานบุญบารมีอำนาจบารมีนะด้วยพระเนตรประการขององค์พ่อหลักเมืองจงได้อภิบาลรักษาคุ้มครองข้าพเจ้าพกพยัญชนะขององค์พ่อหลักเมืองไปอยู่หน้าแห่งหนตำบลใดจงสถิตรักษาข้าพเจ้าให้พ้นจากพยันตรายจงมีแต่หลักชัยความสุขสวัสดีมีชัยจงมาเกิดกับข้าพเจ้าอันนี้เป็นมงคลนะฮะอันนี้ไปติดตัวหรือ199บาทเท่านั้นเองทำบุญให้กับศาลหลักเมืองเงินนี้ไปไหนเงินนี้ก็จะเข้าองค์การสงเคราะห์ทหารพันศึกเพราะนั้นเนี่ยไม่ต้องบอกต่อคุณรู้แล้วว่ามันจะไปสุดท้ายที่ตรงไหนและยังมีมงคลวัตถุอื่นๆโดยเฉพาะเทพรักษ์ทั้ง5พระองค์อย่าได้พลาดพระยันอย่าได้พลาดองค์ต้นเสาเราเมืองที่บ้านเรามีไหมถ้าไม่มีเอาพระยันไปครับเบี้ยน้อยหอยน้อยไม่ใช่ประเด็นอธิษฐานขอพรวันหนึ่งเราก็จะมีเหมือนคนอื่นเขาวันหนึ่งเราก็จะยิ่งใหญ่เหมือนเขาเพียงแต่ขอให้เราอย่าได้ท้อและอย่าได้สิ้นหวังอย่าได้ยอมแพ้กับอุปสรรคใดๆเข้ามาเขาไม่ดีมาเราก็ไม่จำเป็นต้องไม่ดีตอบแต่เราค่อยๆทำไปให้เวลามันเป็นเครื่องพิสูจน์กับตัวเราว่าเราเป็นยังไงนะครับในอนาคตเอาครับวันนี้นะครับผมวิทย์รัตนโกสินทร์ครับมดค่ะอังสวาพรสินใจดีนะครับวันนี้เราทั้งสองคนต้องลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนขอทุกท่านโชคดีนะครับและก็อนุพร้อมอันสัปดาห์หน้ามาอนุโมทนาบุญด้วยกันนะครับเพราะนะคะ
ลืมคือจะต้องมีของมาแจกแต่ว่าวันนี้เนื่องจากว่าเรามีการประชาสัมพันธ์เรื่องของหลวงพ่อรวยค่ะมดก็เลยของดของที่จะมาแจกในรายการไว้เนี่ยขอเป็นรวบยอดเป็นสัปดาห์หน้าแล้วกันนะครับผมนะเอาละครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะฮะพบกันใหม่วันพฤหัสบดีหน้าตั้งแต่เวลา 20:00 นเป็นต้นไปถึงเวลา 22:00 นนะครับกับรายการจับกระแสพระทางช่อง8 Thailand ครับผมวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ